วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาชมรุ่นโอเพ่นนะคะผสมซุปเปอร์นะคะเจอช่างพบเซอร์วิสนะคะเจอกับอนุรักษ์สีเพียงค่ะคันนำหน้าสีชมพูนี้นะคะเป็นอนุรักษ์สีเพียงค่ะเป็นช่างพบเซอร์วิสตามมานะคะโอ้สไลด์เข้าไปแล้วนะมีชะลอไปนิดนึงสำหรับอนุรักษ์สีเพียงนะคะโดนเล็กนิดไปแล้วมีบวกนะคะทีมช่างพบเซอร์วิสบวก2จุดนะคะกรรมการสนามแจ้งไปโอเคถูกต้องแล้วนะครับตามนี้นะครับขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเคลียร์แล้วกันในรุ่นนี้เนี่ยเขาเอาไปเอาตายเลยนะครับเอาพูดต่อไปครับสาวกินน้ำเกลือกับที่ยกขันหน้ายิ่งยกขันหน้าหมายเลข57อยู่ลายซ้ายครับ67อยู่ลายขวาตามแล้วคุณเพื่อนอันสีเขียวครับสาวกินมาแล้วนะคะเข้าจุดสตาร์ทมาเป็นเจ๊กิ๊กสกุณาบุญเผือกนะคะเป็นแชมป์ประเทศไทยโทรฟี่ปี2017และในการแข่งขันโทรฟี่ประเทศไทยปี2018เนี้ยแข่งไปแล้ว4สนามเธอก็เป็นแชมป์ติดต่อกัน4สนามเลยเหลือสนามเดียวที่จังหวัดสระแก้วนะคะอาทิตย์หน้าได้นะคะก็ติดตามชมได้เขาจะแข่งประมาณอาทิตย์หน้านะคะที่สระแก้วแล้วแต่จะไปแพร่ภาพในวันรัฐธรรมนูญทางช่อง9 Mcot นะคะในการแข่งขันออฟรอดทัวร์ฟรีชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะสนามสุดท้ายถ้าไม่เป็นผมยืนยันเวลานี้นะครับอย่ามาทักท้วงนะครับเอาปล่อยกลับไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวดูนะคะเจ๊กิ๊กสกุณาบุญเผือกออกมาแล้วนะคะไปครับ
เอ๊ะสนามแล้วนี่ก็จะเป็น3คู่นะคะแล้วก็จะสลับลายซ้ายขวานะคะไม่มีเฮโอเคแบงค์ต้องมาตรงนั้นมีตรงไหนไม่เคลียร์เอาให้จบแล้วพร้อมปล่อยแล้วแจ้งเอาอะไรแบงค์เอาอะไรแบงค์เอาอะไรพร้อมมาพร้อมแล้วเหรอโค้ดเดี๋ยวจะซ่อมอยู่เลยเดี๋ยวร้อยเอก่อนร้อยเอก่อนอาจจะเพิ่งปล่อยร้อยเอก่อนไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวปล่อยไปไอ้คุกไม่มีเหตุคุกเมื่อกี้ไม่มีเหตุคุกมันคุกไม่มีเหตุนะครับอ้าวอันนี้ของเก่าเบียร์เคลียร์นะคะก็ไปดูต่อนะคะสนามพร้อมใครเจอใครไปเราแก้สนามเจ้าที่สนามไม่เคลียร์ก่อนนะครับลิฟต์สำรองมีไหมแบงค์กองรายการลิมิตสำรองมีอยู่กองรายการลิมิตของใหม่มีไหมลิมิตใหม่อ่ะหมดแล้วเหรอเอาตังค์ที่ไปซื้อมาที่ฮ่องกงไปซื้อมาเอาพร้อมปล่อยข้าวพร้อมต่อไปนะครับช่างพบเจอกับวันที่ละทานอ้าวช่างพบเจอกับพลอยนะคะวัชรธานมีผลค่ะน้องพลอยพลอยไหนพลอยไปหลานครับพลอยไปหลานที่ไหนสนามนี้นะคะมีแข่งหลายรุ่นนะคะมีรุ่นปีกนกคันแข็งเที่ยวป่าทั่วไปเดียวโอเพ่นผสมระหว่างโอเพ่นกับซูเปอร์นะคะแล้วก็มีเที่ยวป่าทีมค่ะเที่ยวป่าทีม3คันเวลาเดิน3นาทีครับพลอยสยามออกมาแล้วมาแล้วพอแล้วเรายกเลิกเวลาเดินก็เราจะยืนอยู่จุดที่เป็นหน้าบอนะคะแล้วก็จะรถเลนซ้ายขวาก็จะแยกออกซ้ายขวานะคะก็อาจจะจับได้แค่คันเดียวต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกสนามลื่นแล้วจะยืนอยู่ในจุดที่ทั่วป่าทั่วไปแล้วอันตรายนะคะรถจะแถเข้ามาได้อาจจะหลุดเลนได้นะคะเพราะจังหวะเครื่องแรงเขาจะส่งแรงเลยสำหรับรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นแล้วโอเพ่นผสมนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูช่างพบเซอร์วิสนะคะเจอกับพลอยค่ะวัชรธานีผลพลอยสยามนำเลยนะคะนำโซ
ลาเรียบร้อยนะคะทางคมมีบวกนะคะสำหรับลายนี้ต่อไปลูกจันครับสุภาพบุรุษเมืองสุพรรณค่ะยุทธหัตถีนะคะรอบหรือเปล่าจะเป็นลมก่อนหรือเปล่าสนามยังไม่เคลียร์ครับสนามยังไม่เคลียร์อย่าเพิ่งต่อยสนามยังไม่เคลียร์เพิ่งต่อยครับพร้อมต่อยได้ยุทธหัตถีนะคะวิ่งเดี่ยวค่ะรอบต่อไปคุณจันทร์รุ่นนี้7ค่ะรอบต่อไปครับนี่คนภาคเรือเหนื่อยนะเดี๋ยวเหลือพันยุทธหัตถีนี้วิ่งเสร็จก็สลับลายไปกว่าแล้วนะคะขวาค่ะ
ครับอาจารย์อาจารย์มีข่าวดีครับอาจารย์นาฬิกา4เดือนอาจารย์ทำจับหมดเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะวิ่งใหม่นะครับอาจารย์โอเคไหมขออนุญาตนะครับพบนาฬิกาผมโดนน้ำ4เดือนเรียบเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเอานาฬิกาแบ็คอัพข้างบนมาใช้หน่อยอาจารย์แถวนี้ใหม่นาฬิกาพังหมดเลยสี่เรือนนาฬิกาพังไม่ถูกกับอาจารย์เดี๋ยวให้ตะปูไปเคลียร์บ้านตะปูนาฬิกาแบ็คอัพก็พังสองเรือนก็พังนาฬิกาสองเรือนที่หลังก็พังเปลี่ยนใหม่มาแจ็คพอตที่นักจัดนี่นะฮะไออาร์ตอาร์ตดูเวลาเรือนใหญ่นะแก้สถานการณ์คือใช้แบ็กอัพไปก่อนเอาแบ็กอัพกด2เดือนเลยนะแล้วให้แกกดที่ปุ่มแกให้กดปุ่มสตาร์ทเอาแล้วใช้แบ็กอัพ2เลยแล้วจบอาจารย์จะค่อยทำในตาใหม่ต้องวิ่งใหม่อีกรอบนะคะสำหรับอาจารย์เมื่อสักครู่น่าจะนาฬิกาโดนน้ำค่ะต้องจำเวลาใหม่นะคะเตะฟุตบอลนะคะก็ยังเตะกันกลางสายฝนเดี๋ยวเราควรตัดเข้าโฆษณาแป๊บนะคะระหว่างเขาเซตนาฬิกานะคะโจมตีครับโจมตีว่านำวินไฮวินเนี่ยนำวินถูกมาขายแพงเราก็เลยไม่มีทางเลือกครับเลยนำวินถูกจริงมาขายซะเลยครับโอเคนี่แกะลิปบิ้นกันเลยครับเดี๋ยวดูว่าที่เราเห็นข้างในเนี่ยได้แล้วมั่งครับสลับเดือนล็อกลายไฮวินเนี่ยครับมาโอเคอันนี้ลิปบิ้นเอาไว้ผูกกับตะขอนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานตะขออันนี้กิ๊บจะทนหน่อยครับจะทนกว่าปกติถือว่าใช้ได้ครับสายไฟอาจจะเล็กกว่าไฮวินนิดนึงนะตามมอเตอร์ครับส่วนอันนี้น็อตล็อกตัววินครับน็อตล็อกตัววินแล้วก็น็อตล็อกโรลเลอร์หรือว่าไฟลิตอลูมิเนียมอ่ะแกะดูต่อนี่อันนี้รีโมทไร้สายครับพร้อมใช้เปิดปิดด้านข้างรีโมทพวกนี้จะถูกครับยังไม่ได้นำมาขายนะครับแต่คาดว่าน่าจะมาขายตัวละประมาณ700บาทครับตัวนี้นะขายปีกนะราคาปีกประมาณ700บาทรีโมทรีโมทตัวนี้ก็เป็นรีโมทธรรมดาครับไม่กันน้ำครับถ้าท่านเห็นรีโมทสไตล์อย่างนี้นะครับน้ำจะเข้าตำซอกตำอะไรพวกนี้ได้
ก็เป็นรุ่นเที่ยวเป่าโอเพ่นผสมนะคะผสมซูเปอร์ด้วยนะคะรุ่นนี้มี 7,000 ค่ะนาฬิกาก็ช็อตไปหลายเรือนแล้วนะคะคนยืนไลฟ์สดยังยืนไลฟ์อยู่กลางสนามอยู่นะคะตอนนี้สภาพเละมากเลยค่ะถ้าอยู่กล้องกระตกพืชไปเลยไม่ต้องสู้ใส่ค่ะล้มเพราะรองเท้านี่หนาตึบเลยเคลือบไปด้วยเลนการจะขยับตัวตามกล้องเริ่มหนักแล้วเอาละค่ะก็ยังอยู่ในรุ่นเที่ยวเป่าโอเพ่นนะคะแต่เป็นเอสที่2แล้วสำหรับรุ่นเที่ยวเป่าโอเพ่นผสมนะคะเป็นการสลับลายซ้ายขวาแล้วค่ะใครที่วิ่งอยู่ซ้ายก็มาวิ่งขวาใครอยู่ขวาวิ่งซ้ายค่ะลิปบินก็30วิค่ะโบ30วินะคะไปดีมั้ยจอขึ้นมั้ยสลับลายนะคะสำหรับคุณปาโมดกับอนุรักษ์ศรีเวียงนะคะไปครับ
ไปวิ่งมาเหนื่อยนะคะเราต้องอยู่ครบทุกคู่ทุกรุ่นเลยนะคะบางทีก็ไม่ได้ทานข้าวเป็นเวลานะแต่ก็ทุ่มเทให้เพื่อนนักแข่งนะคะขวารุ่นโอเพ่นผสมเลยนะคะก็ออกมาแล้วเป็นปาโม่นะคะตามด้วยอนุรักษ์ศรีเวียงทีมช่างพบเซอร์วิสนะคะมีบวก3จุดนะคะเป็นกับบินนกไปนอนก่อนนะต่อไปนะคะสำหรับลายค่ะยิ่งยศขันหน้าเจอกับสกุณาบุญเผือกค่ะเจ๊กิ๊กนะคะจากทีมพัทยาขับนะคะสลับลายคู่ที่2นะคะของเที่ยวเป่าโอเพ่นผสมค่ะสกุณาบุญโผล่เจอกับยิ่งยศขันนาคนะคะเดี๋ยวรอสักครู่คณะกรรมการกำลังเคลียร์ลิบบิ้นแท็กสนามอยู่นะคะเมื่อสักครู่เกิดเหตุสนามยังไม่เคลียร์เดี๋ยวต้องปล่อยไม่รู้อาจารย์ฟังแล้วเหรอโอ้โหมันประจับอยู่แล้วอาจารย์
ัวหรอกสนามไหนไม่พังไม่ใช่ประจันยังสนามยังไม่เคลียร์อย่าเพิ่งนะครับในรูปของปีกรถในรูปทางแข็งเดี๋ยวเราจะปรับวิ่งรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราจะปรับแข็งให้วิ่งรอบนอกแล้วในรุ่นของประเภททีมในรุ่นของโอเพ่นผสมเดี๋ยวจะมาวิ่งอีก2เมตรนะครับลายคันโหวตสลับลายนะคะเป็นช่างพบสวิตเจอกับพลวัชรธันมีผลนะคะอ
นะคะแบงค์โค้งรับเนี่ยนะคะตัดสินใจวินค่ะยอมเหรอคะทำไมไม่วินดีกว่า DNF ต้องตามใหม่อ๋อช่างพบยอมเหรอคะยอมไม่วินนะคะชนเมื่อกี้สักครู่กลึกอยู่เลยโดนโจมตีครับโจมตีว่านำวินไฮวินเนี่ยนำวินถูกมาขายแพงเราก็เลยไม่มีทางเลือกครับเลยนำวินถูกจริงมาขายซะเลยครับโอเคนี่แกะลิปบิ้นกันเลยครับเดี๋ยวดูว่าที่เราเห็นข้างในเนี่ยได้แล้วมั่งครับสลับเดือดล็อกบายไฮวินเนี่ยครับเปิดมาโอเคอันนี้ลิปบิ้นเอาไว้ผูกกับตะขอนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานตะขออันนี้กิ๊บจะทนหน่อยครับจะทนกว่าปกติถือว่าใช้ได้ครับสายไฟอาจจะเล็กกว่าไฮวินนิดนึงนะตามมอเตอร์ครับส่วนอันนี้น็อตล็อกตัววินครับน็อตล็อกตัววินแล้วก็น็อตล็อกโรลเลอร์หรือว่าไฟลิตอลูมิเนียมอ่ะแกะดูต่อนี่ครับอันนี้รีโมทไร้สายครับพร้อมใช้เปิดปิดด้านข้างรีโมทพวกนี้จะโถครับยังไม่ได้นำมาขายนะครับแต่คาดว่าน่าจะมาขายตัวละประมาณ700บาทครับตัวนี้นะขายปีกนะฮะราคาปีกประมาณ700บาทรีโมทตัวนี้ก็เป็นรีโมทธรรมดาครับไม่กันน้ำครับถ้าท่านเห็นรีโมทสไตล์อย่างนี้นะครับน้ำจะเข้าตำซอกตำอะไรพวกนี้ได้ถ้าเรามือเราสกปรกเลอะโคลนนะครับแนะนำให้ใส่ถุงไว้เลยครับอย่างเงี้ยฮะใส่ถุงเดิมๆแล้วก็เอาพลาสติกหรือเทปพันไว้ครับเวลามือเราเลอะเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรีโมทแต่มีก็ไม่เป็นไรครับเรามีไร้สายสำรองอยู่นะเรามีไร้สายสำรองอยู่สายไฟเท่าที่ทราบเนี่ยยังใหญ่กว่าในท้องตลาดทั่วไปนะครับใหญ่กว่าอ่ะขอดูกล่องนี่ครับกล่องนี่มาจากโรงงานเลยครับนะล็อกโอเคอ่ะมาดูไฟลิตอลูมิเนียมโอเคนี่ครับไฟเลทอลูมิเนียมสรุปก็คือโรงงานเดียวกับไฮวินเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเราปรับมาอีกเกรดหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วก็อันนี้มอเตอร์ท่านผู้ชมครับมอเตอร์ตัวนี้ท่านจะสังเกตว่าหลักจากเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันจะใกล้กันนะหลักตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านสังเกตเบื้องต้นนะครับแนะนำให้ดูเล็กลาความกว้างหลักนี้ถึงหลักนี้ยิ่งห่างมากเท่าไหร่นะครับยิ่งห่างมอเตอร์ตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับใหญ่มากเท่านั้นครับอย่าไปดู7แรงม้า8แรงม้า10แรงม้าอันนี้ผมแปะให้ได้ครับจะเอา20แรงม้าก็ได้ครับอย่าไปสนใจครับ13,000 ปอนด์นี่แปะ 15,000 ก็ได้ครับนะมันเป็นแค่สติ๊กเกอร์ครับแล้วก็เชือกเนี่ยนะครับเชือกตัวนี้เป็นสีดำลูกค้าไปเทสมาแล้วไม่น่าเชื่อว่ารอดได้เพราะว่ามันแค่9มิลครึ่งเท่านั้นเองครับมันก็เต็มโรงมันพอดีครับของไฮวินจะ10มิลมอเตอร์คงเทียบไม่ได้ครับของไฮวินใหญ่กว่าเยอะครับ
โอเคงั้นอ่ะยกมาดูนี่ครับอ่ะเราถอดดูสิถอดดูไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วให้ดูซะหน่อยผ่าเบื้องต้นนิดหน่อยครับเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องจากหลักนี้นะครับห่างจากหลักเนี้ยเท่าไหร่นะ 80% ถูกต้องครับ 80% นอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับนี่ครับฐานเป็นซองเหล็กครับซองเหล็กนะมีโอลิงกันน้ำให้ครับตรงนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะมีโอลิงกันน้ำครับอ่ะดึง